สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาดูน้ำดูธรรมชาตินะครับที่เขื่อนห้วยหลวงนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับไม่ไกลจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับมาดูน้ำนะครับมาดูบรรยากาศนะครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนะครับอีกแหล่งหนึ่งนะครับนะครับบรรยากาศของเขื่อนห้วยหลวงนะครับภูมิทัศน์ก็สวยงามนะครับเขื่อนห้วยหลวงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเขื่อนห้วยหลวงครับลักษณะเด่นของเขื่อนห้วยหลวงก็เป็นเขื่อนกักน้ำมีสวนภูมิทัศน์นะครับสวนเพาะพันธุ์พืชสวนเกษตรอย่างเงี้ยนะครับประวัติของเขื่อนห้วยหลวงก็เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานีสูงประมาณ 12.50 เมตรนะครับคือ12เมตรครึ่งนะครับสูงนะครับสันเขื่อนยาว 4.9 กิโลเมตรนะครับเกือบ5กิโลเมตรเลยนะครับเก็บน้ำได้113ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ161ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเริ่มก่อสร้างปีพ.ศ. 2513นะครับตัวเขื่อนสร้างเสร็จพ.ศ. 2522การงานระบบส่งน้ำเสร็จปีพ.ศ. 2527นะครับวัตถุประสงค์ก็สร้างมาเพื่อการชลประทานสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานประมาณ 94,830 ไร่นะครับในฤดูฝนและ 30,000 ไร่ในฤดูแล้งนะครับและยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาในจังหวัดอุดรธานีนะครับการประปาอำเภอหนองวัวซอและการประปาอำเภอกุดจับนะครับทัศนียภาพก็มองจากสันเขื่อนจะเป็นแอ่งน้ำที่กว้างใหญ่นะครับบนสันเขื่อนเป็นถนนสำหรับสัญจรผ่านไปมานะครับนักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปจอดชมวิว บริเวณบนสันเขื่อนตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับบรรยากาศของเขื่อนห้วยหลวงนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับไม่ไกลนะครับนี่ครับสันเขื่อนนะครับเราก็จะสามารถขับรถดูสันเขื่อนดูบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่แหละครับอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงนะครับหรือว่าเขื่อนห้วยหลวงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเดินทางมานะครับถ้าเริ่มจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเดินทางมาทางตามทางหลวงหมายเลข210นะครับสายอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับพอถึงหลักกิโลเมตรที่108นะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ9กิโลเมตรนะครับระยะทางทั้งหมดจากจังหวัดอุดรธานีมาถึงเขื่อนห้วยหลวงก็ประมาณ33กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างหน้าก็จะมองเห็นภูเขาริบๆนั่นนะครับเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับขวามือก็จะเป็นถนนสัญจรเดินทางผ่านไปผ่านมาของเจ้าอำเภอนะครับของอำเภอกุมภาวาปีนะครับไปอำเภอกุมภาวาปีก็ได้นะครับนะครับบรรยากาศของสันเขื่อนนะครับช่วงนี้น้ำก็ยังไม่เยอะนะครับน้ำยังน้อยอยู่นะครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับก็จะมีต้นพืชน้ำนะครับสีเขียวนะครับ
จะมีนกนะครับนกจำนวนมากนะครับนกหากินตามพืชน้ำนะครับก็จะมีนกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับมาเดินเล่นมาชมวิวนะครับมาออกกำลังกายก็แล้วแต่นะครับมาถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆไว้นะครับอยู่ไม่ไกลจากอุดรนะครับอยู่อำเภอเมืองอุดรนี่แหละครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรประมาณ33กิโลเมตรนี่เองนะครับเดินทางโดยรถยนต์ก็มาตามทางหลวงหมายเลข210นี่แหละครับไปทางหนองบัวลำพูนะครับก็จะมีทางเลี้ยวเข้ามาอีก9กิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับเขื่อนนี้ก็ใช้กักเก็บน้ำนะครับใช้ทำน้ำประปานะครับใช้สำหรับการเกษตรนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนะครับขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดตามธรรมชาตินะครับนะครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับก็จะพาชมบรรยากาศนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็เชิญได้นะครับบรรยากาศก็จะดีนะครับอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดอุดรธานีนะครับพอไปได้นะครับตามทางหลวงหมายเลข210นะครับเส้นหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับสันเขื่อนนะครับยาว 4.9 กิโลเมตรก็ถือว่า5กิโลเมตรนั่นแหละครับยาวนะครับเก็บกักน้ำได้มากนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนะครับเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดนะครับแต่หน้าฝนมาปลาน้ำจืดก็อพยพออกจากแหล่งน้ำตรงนี้ครับไปขยายพันธุ์ในพื้นที่เกษตรกรรมไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับแถวเขื่อนห้วยหลวงนะครับเนี่ยครับก็จะพาขับรถดูนะครับขับรถชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับท้องฟ้ามีเมฆนะครับเมฆก็สวยนะครับเมฆขาวตัดกับพืชน้ำสีเขียวนะครับด้านซ้ายเราก็จะมองเห็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับทางสัญจรของชาวอำเภอกุมภาวะปีไปอำเภอเมืองอุดรธานีนั่นแหละครับชาวบ้านแถวนี้ก็ใช้ถนนเส้นนี้ครับหรือจะมาบนสันเขื่อนก็ได้นะครับทางสันเขื่อนนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นนกบินนะครับนกเยอะนะครับนกเยอะธรรมชาติอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับพืชน้ำนะครับก็จะมีนกนะครับน้องครับนกบินนะครับเห็นนกบินนะครับถือว่าบรรยากาศก็ดีนะครับทิวทัศน์แถวนี้ก็สวยงามนะครับเนี่ยครับบรรยากาศถือว่าใช้ได้นะครับอากาศดีนะครับแถวนี้แถวเขื่อนนะครับเนี่ยครับบริเวณสันเขื่อนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสันเขื่อนนะครับสถานที่แหล่งเก็บน้ำนะครับเป็นแหล่งเก็บน้ำจืดนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแหล่งผลิตปลาปลานะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับที่ออกกำลังกายนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับตากอากาศนะครับนะครับสันเขื่อนก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับสันเขื่อนก็สูง12เมตรนะครับครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ขับรถไปต่อนะครับไปดูเนี่ยครับบรรยากาศก็จะเห็นนกบินไปบินมานะครับนกนะครับก็จะมีพืชน้ำขึ้นนะครับบางที่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับตัวที่ปล่อยน้ำนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับบรรยากาศของเขื่อนห้วยหลวงนะครับ
จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเผื่ออยากมานะครับเผื่อเดินทางผ่านไปผ่านมาเผื่อมาพักผ่อนหย่อนใจทางเขื่อนห้วยหลวงนะครับมาเก็บภาพมาเก็บบรรยากาศไว้นะครับนี่ครับหรือจะดูจากคลิปนี้ก็ได้นะครับก็น่าจะดูได้ครบมิตินะครับถ้าจะดูภาพนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับถ้าเอ่ยถึงเขื่อนห้วยหลวงก็จะรู้แนวแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นคันกั้นน้ำแบบนี้นะครับเขื่อนห้วยหลวงอุดรธานีนะครับถ้าจะมาวิ่งออกกำลังกายนะครับระยะทางบนสันเขื่อนก็ 4.9 กิโลเมตรนะครับไปกลับก็เป็น10กิโลเมตรนะครับนะครับซ้ายมือก็จะเห็นถนนสัญจรนะครับทางสัญจรของชาวบ้านนะครับชาวเมืองชาวอำเภอนะครับเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับบนสันเขื่อนเนี่ยครับสงบร่มเย็นนะครับเขื่อนห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรธานีนะครับสงบนะครับร่มรื่นนะครับอากาศดีนะครับลมแรงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ